นงชาชาชาเผยเหตุที่ลูกชายหายตัวปริศนาลูกหายตัวปริศนาจากกรณีเดียกิติภูมิทายาทคนโตหน,น่งชาชาตลกชื่อดังหายตัวไปหลายวันท่ามกลางความเป็นห่วงของพ่อแม่ญาติสนิทและเพื่อนๆรวมถึงนักแสดงในวงการบันเทิงที่ช่วยกันประกาศตามหา เคยเป็นข่าวคราวใหญ่บนโลกออนไลน์เรื่องเรื่องราวนี้เคยเกิดขึ้นจริงเมื่อราวๆปีพศ2561หลังจากที่หน่งชัชาชาออกมาโพสต์ประกาศตามหาเดียกิติภูมิหลังหายออกจากบ้านไปนานถึง7วันไม่ติดต่อกลับพ่อแม่จนหน่งและภรรยาแม่ของเดียได้ตัดสินใจแจ้งความรวบันทึกประจำวันแล้วที่สพประตูน้ำโดยหน่งเผยผ่านอินสตาแกรมว่าคือตอนนี้น้องเดียหายไปหลายวันแล้วไม่มีการติดต่อกลับมาทางบ้านเลยถ้าท่านใดพบเห็นว่าอยู่ที่ไหนช่วยกรุณาติดต่อกลับเบอร์นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับพร้อมให้เบอร์ติดต่อกลับและ ยังโพสตว่าใครเจอทายาทผมบอกให้ติดต่อกลับหาพ่อด้วยนะครับไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วขอบคุณครับ จนกระทั่งรู้ว่าเดียได้ไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดด้วยความคิดถึงตนเป็นพ่อไม่รู้จะทําอย่างไรจึงได้มีข้อความคลายค,ายคิดถึงเดียอยู่บนโซเชียลบ่อยๆซึ่งครั้งหนึ่งนุ้ยเชิญยิ้มน้องชายโหน่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยบอกว่าบางทีน้องเดียหลานชายอาจจะบวชไม่สึกก็ได้หากซึ้งในรถพระธรรมและอยากศึกษาพระธรรมอย่างถ่องแท้จริงๆน้องเดียเขาไปปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเขาเรียนจบมาในสาขาวิชาชีพที่เขาอยากทํา พี่หนงก็ไม่อยากให้เขาไปลําบากไม่อยากให้เขาไปไหนอยู่ใกล้พ่อแม่ดูแลร้านกว๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ยังเล็กๆเขาเรียนมาแบบนี้ไม่ได้เรียนเพื่อมาเป็นพ่อค้ากว๋วยเตี๋ยวเขาเรียนอย่างอื่นมาเขาอยากไปทําเพราะฉะนั้นหนงก็ต้องเปิดโอกาสให้เดียลองไปทําดูพบกันคนละครึ่งทางลองไปทําดูว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบค่อยกลับมาดูแลร้านกว๋วยเตี๋ยวจะได้ไม่เกิดปัญหาว่าเขาไม่เข้าใจกัน